ะครับแม่น้ำจากแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในพื้นที่ของอำเภอพระแสงซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำทะลักเข้าท่วมสวนยางของชาวบ้านแล้วครับสภาพน้ำแรงแค่ไหนดูบรรยากาศสดๆในขณะนี้เลยครับบริเวณนั้นนะครับที่เห็นอยู่นั่นคือมวลน้ำที่ล้นออกมาจากแม่น้ำตาปีครับแม่น้ำตาปีห่างจากบริเวณจุดนี้ไม่ถึงกิโลแล้วครับแต่ว่านี่คือน้ำที่ล้นออกมาจากบริเวณนั้นชาวบ้านที่นี่นะครับยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปครับดูทางนี้นะครับใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมในแม่น้ำก็จะมีปลาครับแต่ว่าตอนนี้ปลาก็ล้นมากับระดับน้ำด้วยทำให้ชาวบ้านนั้นหาปลากันเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นฝนตกหนักนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟ้าเปิดไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกลงมาอีกหรือเปล่านะครับเรียงเป็นแถวแนวยาวเลยนะครับจากบริเวณนี้ตรงนี้เป็นชุมชนทุ่งหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสอบถามชาวบ้านนะครับว่าการดำเนินชีวิตในช่วงนี้นั้นมีความลำบากมากแค่ไหนแต่ดูแล้วทุกคนยังคงมีรอยยิ้มอยู่ครับคุณป้าสวัสดีครับมายืนยกยอวันนี้นานกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอู้ตั้งแต่ตีที่เพชรนู่นตั้งแต่ตึกนี้ปลาได้แล้วนู่นได้เราได้ปลาบ้างหรือยังฮะนี่ได้นู่นไม่ได้หนูไม่ได้เพิ่งมาที่เพชรก็มาได้หัวเช้าหนูได้มันนี่ก็มาได้หัวเช้าวันนี้ได้ตึกปลาหมาล่างไม่ได้พอมาวันบ่ายตึกมันไม่ขายได้แล้วนู่นเห็นไหมจะได้กี่โมงคิดว่าจะอยู่ถึงกี่โมงครับเนี่ยไปครบเด็กมารับปลาได้ก่อนเราหนุ่ยนี่เราก็มาตั้งไว้เลยครับน้ำมันไหลแรงไหมครับนี่น้ำเรนี่น้ำมาว่าแต่เช้าน้ำมารู้มานี่รู้นี่คุณป้าคุณป้าท่วมไหมไม่ท่วมอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แก่ควรจะรู้แล้วเพื่อนบ้านท่วมไหมเพื่อนบ้านนั้นท่วมปล่อยปลาโน่แต่ปลาในบ้านปลาไม่ท่วมเราจะช่วยคนอื่นเขาไหมเราจะช่วยเพื่อนบ้านเรายังไงฮะเขาอย่างช่วยกันแล้วหรือว่าผู้ย่อยผู้ด้านก็มาช่วยกันแล้วมันในตึกกันยามหลังบ้านมันตำนะมันเตะตำแต่ของปานฝืนขึ้นสูงซึ่งมันก็ไม่ท่วมไม่ขึ้นทึ่งนั่นครับอันนี้เป็นอันนี้คุณป้าคนนี้บ้านเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมเพราะอยู่ที่สูงแต่เพื่อนบ้านคุณป้าท่วมเดี๋ยวพาไปดูบ้านที่ท่วมจริงๆนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นนะครับบ้านที่ว่าได้รับผลกระทบเนี่ยอยู่ด้านในสุดนะครับผมไปดูมาเมื่อช่วงประมาณ11โมงที่ผ่านมาตอนนั้นฝนกำลังตกหนักเลยทีเดียวครับบ้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยอยู่บริเวณในน้ำเนี่ยแหละครับแล้วก็กระแสน้ำพัดมาเนี่ยบ้านเอียงเลยทีเดียวครับผมได้คุยกับเจ้าของบ้านนี่เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในบ้านได้ยังได้ยินเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยนี่เขาบอกว่าตกใจมากแล้วก็ต้องรีบขนของออกมาจากบ้านสภาพบ้านในขณะนี้เนี่ยยังโชคดีที่เสามันเป็นปูนแต่ถ้าเป็นเสาไม้เขาบอกว่าน่าจะพัดไปกับน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่ภาคราชการนั้นเป็นกังวลก็คือเสาไฟฟ้าที่อยู่บริเวณข้างๆถนนนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลมาแรงเนี่ยเสาไฟฟ้าบางต้นเอียงแล้วครับตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินทางเข้ามาหลายชุดแล้วนะครับเข้ามาดูว่ามันยังมีความแข็งแรงมั่นคงอยู่หรือเปล่าต้องดูกันเป็นพิเศษนะครับว่าถ้าเสาไฟฟ้ามันขาดหรือมันหล่นลงมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไฟรั่วไฟช็อตขึ้นมานี่เป็นอันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในน้ำแบบเนี้ยที่ตอนนี้เกิดน้ำท่วมเนี่ยเรื่องไฟฟ้านี่เป็นอีกเรื่องนึงที่ภาครัฐนั้นเข้ามาดูแลเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้เข้ามาดูกันหลายคันแล้วครับแล้วไปดูอีกชุดภาพนึงนะครับนี่เป็นบริเวณแม่น้ำตาปีครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ไม่ถึง1กิโลเนี่ยแหละครับน้ำเนี่ยบริเวณตัวลำแม่น้ำกับบริเวณพื้นที่ที่อยู่ข้างๆแม่น้ำนั้นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับก็คือเป็นสภาพน้ำที่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่เป็นสภาพน้ำท่วมที่กรมชลประทานนั้นก็เตือนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำตาปีจะล้นในช่วงประมาณ4ทุ่มคืนที่ผ่านมาแล้วก็ท่วมจริงๆครับล้นขึ้นมาจริงๆแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่นี่อยู่จริงๆแล้วพื้นที่ที่อำเภอพระแสงนั้นเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมเป็นประจำนะครับชาวบ้านที่นี่เตรียมที่จะรับมืออยู่แล้วแล้วตัดภาพกลับมาที่บริเวณนี้ครับชาวบ้านที่นี่คุณป้าคนนี้บอกว่าได้ปลาแล้วครับโชว์ให้ทีมข่าวของเราดูคือนี่เป็นสภาพวิถีชีวิตปกติของเขานะครับก็ไม่รู้ว่าจะเศร้าไปทำไมเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วความเข้มแข็งของชุมชนความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ช่วยกันมากที่สุดในเวลานี้ครับปลาที่พวกเขาเก็บได้หลายๆตัวเย็นนี้เนี่ยก็อาจจะต้องนำไปประกอบอาหารและที่แน่นอน
เขาก็จะต้องแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยด้วยเหมือนกันครับนี่คือภาพของความเดือดร้อนแล้วก็เป็นภาพของความสามัคคีในชุมชนที่จะต้องช่วยเหลือกันระหว่างเกิดวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในเวลานี้ครับขอบคุณคุณธันพิสิทธิ์นะครับ